ค่ะสวัสดีสวัคส่ดะีครับอ่ะเตรียมสมุดมาเลยนะคะหมดไป10 นาทีแล้วเนี่ยกว่าจะได้เข้าอ่ะใครที่มาแล้วนะคะเปิดกล้องเลยใครที่มาแล้วนะคะเปิดกล้องเลยค่ะอ่ะเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะตีตารางหรือยังตีตารางหรือยังคะตีแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตารางอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้เวลาเรียนครั้งหน้าก็ตีไว้เลยนะคะมาปุ๊บจะได้เรียนเลยนะคะไม่เสียเวลาอ่ะตอนนี้เห็นบนหน้าจอหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดแม่ทรงผมนาธราเทศวะเออเฮ้จังหน้าจอนะคะตีตารางสมุดแบบนี้เลยให้เรียบร้อยนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะขีดเส้นใต้แบบคุณครูขีดนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเรียนได้นะคะวันนี้เขียน10 คำเหมือนเดิมเตรียมตัวเลยค่ะใครที่ยังไม่เขียนนะคะตีสมุดเลยค่ะไม่เคยมีวันไหนเลยที่อุ้ยเขียน5เขียน10 คำนี่แหละครับ5 คำมันน้อยโพดโตแล้วต้องเขียนเยอะๆนะคะจะได้เก่งเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับกูยังมีคนยังไม่เปิดกล้องเลยเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะแป๊บเดียวขอเวลา1 นาทีทำไมออนนี่สมดีขาดกูว่าแล้ว
าทดลองได้สูบไม่มากหนาบุดมันสูดลิงเลยวะอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเรียกกี่คนเดี๋ยวแอบดูสี่สิบกี่คนพร้อมแล้วค่ะค่ะพร้อมมากค่ะป.5มีแต่คำง่ายๆแฮง่ายกว่าน้องป.4ยังไงอ่ะจริงอ่ะคำที่หนึ่งเดี๋ยวครูขอปิดอันนี้ก่อนนะจะได้เห็นหน้าเด็กๆเต็มจอชัดๆนะคะใครยังไม่เปิดกล้องเปิดเลยนะคะวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเปิดกล้องนะลูกนะเพราะว่าต้องดูพฤติกรรมการเขียนนะคะนะคะเปิดเลยค่ะเกิดลิสต์โอเคหรือยังทันชนกกล้องติดแล้วนะคะจากที่ดับไปหลายสัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วเราไม่โฮมรูมเพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็เลยไม่ต้องโฮมเนาะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะดูก่อนว่าเริ่มมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกนะคะโอเคค่ะคำที่หนึ่งถ้าใครไม่ทันให้ถามตอนที่เขียนเลยนะคะอย่าย้อนถามย้อนไปย้อนมาเสียเวลานะคะคำที่หนึ่งการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนชอบดูอยู่แล้วนะคะการ์ตูนเสร็จแล้วครับไม่ต้องพูดค่ะเสร็จแล้วรอค่ะไม่ต้องพูดครูครับผมไม่ทันไอ้อันกระดานครับไอ้ที่กระดานเนี่ยที่ครูโชว์ครับผมไม่ทันเขียนก่อนเขียนคำก่อนเลยลูกเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่นะคะเขียนคำไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอีกเพื่อนจะรอนานค่ะคำที่หนึ่งการ์ตูนชัยวัฒน์เขียนได้เลยค่ะการ์ตูนปิดไปด้วยเดี๋ยวครูปิดการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะต่อไปคำที่สองเกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรบางคนก็เขียวใช่นะคะไปเล่นน้ำที่ไหนมาเนี่ยเกษตรกรคำที่สามค่ะกระเช้าสีดากระเช้าสีดากระเช้าสีดาคำที่สี่นักธุรกิจนักธุรกิจนักธุรกิจต่อไปค่ะคำที่ห้ากีฬากีฬากีฬาครูครับคำว่าเลยนะครับผมไม่ได้ยินครับกีฬา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 ปัญญาวิเศษนะกีฬาแหมต้องให้ถึงขั้นร้องเพลงเลยนะแบบพูดไม่รู้เรื่องต้องร้องเพลงต่อไปค่ะคำที่หกครูครับคำที่4เลยนะครับคำที่4เลยผมไม่ทันคำที่4นักธุรกิจต้องรอเรื่องนักธุรกิจเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนนะคะคำที่4นักธุรกิจละรอละกิจต่อไปคำที่5กีฬาทันไหมคะมีใครไม่ทันไหมคะกีฬาคำที่5ต่อไปค่ะคำที่6ของขวัญชัยวัฒน์ทันไหมคะของขวัญทันครับโอเคค่ะต่อไปคำที่7เจ
จระเข้จระเข้จระเข้เอาเขียนถั่วจักนางยิ้มอะไรอยู่ชาลิสายิ้มอะไรคะเมื่อไหร่จะเขียนจระเข้อย่าแอบถามคนข้างๆนะเห็นนะจุจุจระเข้ต่อไปค่ะคำที่8ปราดเปรื่องครูคะคำที่6เข้ามาของขวัญคำที่6ค่ะของขวัญคำที่6คำที่8ปราดเปรื่องปราดเปรื่องคำควบกล้ำแท้นะคะปราดเปรื่องปราดเปรื่องต่อไปคำที่9ค่ะธรรมชาติ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 คำที่10สมัยโบราณสมัยโบราณสมัยโบราณแอบมีคนแอบกินข้าวสมัยโบราณ10คำครบแล้วอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้1รอบนะคะสำหรับคนที่ไม่ทันคำที่เปลี่ยนเลยนะครับครูกำลังจะทวนฟังค่ะครูกำลังจะทวนให้อ้าวคำที่1การ์ตูนทวนค่ะทวนบทของเองคำที่2เกษตรกรเกษตรกรคำที่3กระเช้าสีดากระเช้าสีดาคำที่4นักธุรกิจนักธุรกิจคำที่5กีฬากีฬาคำที่6ต้นไผ่ดูสิคะกำลังทวนของขวัญของขวัญคำที่7จระเข้จระเข้คำที่8ปราดเปรื่องปราดเปรื่องคำที่9ธรรมชาติธรรมชาติคำที่10สมัยโบราณสมัยโบราณเตรียมนะคะเราจะตรวจคำตอบกันเตรียมเตรียมปิดหน้านี้ก่อนทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบครูเรียกชื่อใครนะคะให้คนนั้นเปิดไมค์ตอบไม่เรียกไม่ต้องพูดนะคะเอาเฉพาะคนที่เรียกจะได้ไม่รังกันนะคะมาแล้วตรวจคำตอบคำที่1ค่ะขอฟังเสียงคำที่1เห็นชัดไหมคะบนหน้าจอชัดเนาะคำที่1ณัฐรามาเลยคำที่1อ่านว่าอะไรคะการ์ตูนครับการ์ตูนใครถูกใส่ถูกค่ะคำที่2ค่ะชัยวัฒน์ค่ะคำที่2เกษตรกรเกษตรกรครับพูดมีหางเสียงด้วยค่ะเกษตรกรครับคำที่3ค่ะกนกกร
กระเช้าสีดาค่ะถูกต้องกระเช้าสีดาค่ะต่อไปค่ะคำที่4ค่ะฉัตรมงคลค่ะฉัตรมงคลนักธุรกิจนักธุรกิจมีหางเสียงด้วยนะคะเวลาพูดต่อไปค่ะคำที่5ค่ะธีรกิจค่ะพิมพ์ปลูกกีฬาครับกีฬาครับต่อไปค่ะคำที่6ค่ะคำที่6เซเว่นค่ะของขวัญครับเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวดูใครที่ไม่ค่อยได้พูดเลยดูก่อนขอเสียงคนไกลจากชลบุรีหน่อยจ้าพิมพ์ละพักศรีสมุทรจ้าคำที่7ค่ะจระเข้ค่ะจระเข้ค่ะต่อไปขอฟังเสียงพิคำพรพิคำพรคำที่8ค่ะปราดปราดเปลืองค่ะปราดเปลืองนะคะต่อไปค่ะขอฟังเสียงเกียรติยศค่ะธรรมชาติครับค่ะและคำสุดท้ายคำที่10เดี๋ยวหาดูอีคิวขอฟังเสียงอีคิวหน่อยสมัยคำที่10ค่ะคำที่10สมัยโบราณครับเปิดกล้องด้วยนะคะพี่ปานเป็นยังคะพี่ปานเสร็จแล้วนะคะเรียนดูเลยนะคะตรวจให้ละเอียดนะคะดูดีว่าตัวเองเขียนถูกจริงหรือเปล่านะคะสมัยโบราณครับครับผมสมัยโบราณครับสมัยโบราณครับครับโบราณครับผมตรวจคำตอบหนึ่งนะแป๊บนึงนะปิดไมค์แล้วตรวจคำตอบให้เวลาสัก5นาทีนะคะในการดูปิดไมค์แล้วตรวจคำตอบถ้าใครเปิดไมค์ชัยวัฒน์เปิดไมค์บ่อยมากนะคะแล้วครูก็ปิดให้บ่อยมากด้วยชัยวัฒน์ปิดไมค์ด้วยค่ะครูกดหน้าจอปิดไม่ได้ต้นถ่ายตัวคำตอบเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับดูตัวแก้คำผิดให้เรียบร้อยค่ะเขียนแก้คำผิดให้เรียบร้อยค่ะครับเดี๋ยวคุณครูหยิบปากกาแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราเรียกขานคะแนนนะคะคำที่หนึ่งไอ้คนที่หนึ่งค่ะนิชมนค่ะได้9คะแนนค่ะค่ะต่อไปเข็มจีราค่ะได้8คะแนนค่ะสกุลนาค่ะได้8คะแนนค่ะพัสสิกา9ค่ะแสงเทพสิริโชคค่ะ9คะแนนครับค่ะ
นัทนันไม่เข้าเนาะทิวารินค่ะ7คะแนนค่ะปันนทรค่ะ9คะแนนครับชัชพงษ์ค่ะ8คะแนนครับต่อไปพิมพ์ระพัฒน์ค่ะ7ค่ะสิรวิทย์เต็งผักแว่นค่ะ8ครับเมื่อกี้เรียนหรือเปล่าคะไม่เห็นมีรอเช็คชื่อเลยไม่มีคะแนนหรอได้กี่คะแนนค่าเมื่อกี้8ครับทำไมไม่บอกครูเขาล่ะลูกค่าเมื่อกี้ลูกสิรวิทย์ค่าเมื่อกี้ได้เรียนไหมวิทยาการคำนวณอ่ะไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนเนาะต่อไปค่ะอัชบูรณ์อัชบูรณ์9คะแนนครับ9ใช่ไหมคะใช่ครับครับต่อไปภูรินัทค่ะ9ครับต่อไปคนต่อไปประดิษฐ์ค่ะ8ครับปันนวิทย์กำงาบุญยพร9ค่ะศิรภัทรสอน ศิรภัทรสอน ณัฐกิตตา7ค่ะลินละดาเกิกฤทธิ์เกิดวิทย์ได้อะไรคะเกิดวิทย์ครับครูได้อะไรคะแปดครับเปิดไมค์แล้วตอบดังๆนะคะณัฐนิชา8ค่ะแพรวลินค่ะ10ค่ะได้10นะคะลงมือทาวลินน้อยเดี๋ยวได้รับรางวัลนะคะเปิดเทอมรับรางวัลด้วยนิติกรอ่อนน้อม10ครับตัวมือนิติกรได้รับรางวัล2คนนะคะพัศกรค่ะ7ครับทันชนกค่ะทันชนกฮัลโหลพัฒนกิจค่ะได้5คะแนนครับณัฐดาค่ะ10ครับจริงบ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดใช่ไหมกนกกรค่ะ8ค่ะปัทมพรปภัสราสุทธิดาไม่เข้าเรียนเนาะต่อไปค่ะทิวาพรเข้าไหมคะไม่เข้าที่คำพรแต่ชนะเชษชนะเชษค่ะครูครับไปก่อนนะครับแบตผมจะหมดแล้วครับครูชนะเชษค่ะครับแบตใครจะหมดไปเลยครับชนะเชษค่ะฮัลโหลพี่คำพรอยู่บนรถเหรอลูกครูก็ตกกระจายอะไรเลื่อนๆเห็นต้นมงต้นไม้โอ้เยี่ยมเลยอยู่บนรถก็เรียนนะคะรับผิดชอบดีมากพัทรนันท์ค่ะครับ10ครับ10เก่งมากค่ะรับรางวัลด้วยนะคะสันทกรค่ะ9ครับเกียรติยศค่ะ10ครับเก่งมากค่ะมันง่ายเหรอเนี่ยวันนี้นัทธานิชา10ค่ะ10ต่อไปนัทธนันเดชสุพงศ์8ค่ะอยากถามสุพงศ์เดชสุพงศ์เห็นไรครับ5ครับแต่ว่าจะยังครับไม่กี่ไม่เปิดไมค์นะคะครูฟังคะแนนเพื่อนอยู่
จีรพัฒน์ห้าครับค่ะจีรพัฒน์กรุดผักแว่นโอมเก้าคะแนนครับครับมีข้ามใครไปไหมคะทักได้นะคะใครที่ข้ามไปทัศราเทพแปดเก้าคะแนนครับครูครูครับแปดผมก็จะหมดแล้วผมออกก่อนนะครับครับผมกิติเชษฐ์ค่ะเจ็ดครับต่อไปอภิชยาค่ะเก้าค่ะอนุพงษ์ค่ะสิบครับรับรางวัลนะคะกรกนกค่ะสี่ค่ะต่อไปบรรยพลค่ะสิบครับได้รับรางวัลนะคะสุมินตราเขมนิษฐ์ค่ะเก้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วได้รางวัลหรือเปล่าเนาะเขมนิษฐ์ได้อยู่เนาะภูวริศค่ะภูวริศค่ะหนูก็ได้ค่ะเดี๋ยวฝากครูปวน.ปวีณาไปให้นะคะภูวริศค่ะฮัลโหลภูวริศเต็มอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอ่านไม่ค่อยออกอะไรนารีนะอยู่บท4บ้างคะนารีค่ะสุชานารีได้อะไรคะ10คะแนนค่ะได้รางวัลอีกแล้วนะคะกี่แท่งแล้วเนี่ยภูวริศมาหรือยังคะภูวริศหายไปเลยเพื่อนเห็นภูวริศไหมต่อไปอักชื่ออะไรเนี่ยอัครมงคลเหรอคะอัครมงคลได้เท่าไหร่คะฮัลโหลอัครมงคลผมชื่อฉัตรมงคลครับหือฉัตรมงคลเหรออุ้ยลายมืออ่านได้ว่าอัครมงคลฉัตรมงคลได้เท่าไหร่คะได้6ครับต่อไปชัยวัฒน์ค่ะชัยวัฒน์ตึกกระโทกค่ะ6คะแนนครับต่อไปโอ้ยอ่านไม่ออกพลอยไพรินเหรอคะพลอยไพรินอ้าวพลอยไพรินได้อะไรคะเขาได้10คะแนนธีรกิจค่ะธีรกิจค่ะพอพาลีจูลาหลงรับผมโอ้ยใครรักใครเดี๋ยวก่อนค่ะ 3,000 ปีครับอ้าวคนที่ครูเรียกแล้วยังไม่ขานคะแนนเร็วๆเออชาลิสาครูเรียกหรือยังคะชาลิสาแก้วกระโทกครูเรียกยังยังค่ะอยู่วันที่4หรือเปล่าคะค่ะชาลิสาได้เท่าไหร่ลูก10ค่ะ10โอเคมีใครที่ยังไม่ได้เรียกชื่อคะแสดงตัวมาเลยครูคะหนูออกเลยได้ไหมคะอะไรนะคะออกเลยได้ไหมคะใครที่แบบจะหมดแล้วออกเลยได้เลยค่ะตรงไหนเอ้าโอ้ครูตุ๊กตาคะต้องเช็คชื่อต่อไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคนที่มีชื่อเดี๋ยวครูขอดูคนที่มีชื่อแป๊บนึงขอดูชาลิสาชาลิสามองกล้องแล้วนิ่งๆไว้ค่ะเดี๋ยวครูจะได้จำได้ว่าใครได้รางวัลชาลิสาแล้วต่อไปค่ะขอบรรยพลค่ะบรรยพลชูมือหน่อยหาไม่เจอบรรยพลอยู่ไหนเอ่ยบรรยพลมองกล้องแล้วนิ่งๆค่ะมองกล้องหาไม่เจออีกแล้วหายไปไหนแล้วบรรยพลนิ่งๆค่ะบรรยพลต่อไปอนุพงษ์จอดนอกค่ะชูมือเลยค่ะอนุพงษ์จอดนอกอยู่ตรงไหนหน้าจอมันหลายคนหลุดไหนคะพงศ์จอดนอกชูมือหน่อยออกแล้วเหรอเป็น
างวัลนะรีบออกปิดไมค์ค่ะทุกคนปิดไมค์ค่ะต่อไปค่ะใครที่มีชื่อยกมือให้ครูด้วยแพรวลินพิสูค่ะแพรวลินพิสูเขาเรียกชื่อเดี๋ยวหาก่อนแพรวลินอยู่ช่องเลโล่แบบคุณเมื่อครูคะใช่ว่ายังเปิดไมค์อีกแล้วเดี๋ยวครูหายไม่เจอแพรวลินออกแล้วหรอคะนิติกรอ่อนน้อมค่ะยกมือค่ะนิติกรอ่อนน้อมนิติกรอ่อนน้อมอยู่ไหนน้องช่วยดูหน่อยว่าเพื่อนอยู่บนจอหรือเปล่าอนุพงษ์จอดนอกเปิดกล้องให้หน่อยค่ะอนุพงษ์จอดนอกนิติกรอ่อนน้อมบางคนก็ระเบิดตัวเองออกไปแล้วนะคะเพราะแบตหมดเรียน3ชั่วโมงแบตหมดใช่ไหมคะไม่อยู่ณัฐดาค่ะณัฐดายกมือหน่อยอยู่ห้องไหนณัฐดามันมี2ช่องคำศีลไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะว่าคุณครูแบบลำเอียงนะถ้าเกิดว่าไม่มีรูปตัวเองเดี๋ยวจะว่าครูลำเอียงพัทรนันท์ค่ะพัทรนันท์แหวนจะโป๊ค่ะเปิดกล้องเลยค่ะพัทรนันท์แหวนจะโป๊ถ้าเรียนเราไม่เปิดกล้องนี่ไม่สอนดีกว่าเนาะว่าไหมนักเรียนว่าไหมไม่รู้ก่อนใครเนาะเรียนแล้วไม่เปิดกล้องนัทธานิชาไทยกลางค่ะชูมือหน่อยค่ะนัทธานิชาไทยกลางมันยังไม่หมดเวลานะคะก็อย่าด่วนกระดุกกระดิกกันมองกล้องค่ะนัทธานิชาไทยกลางมาแล้วนะคะพัทรนันเปิดไหมพัทรนันแหวนจะโป๊นั่งดีๆค่ะนั่งดีๆให้เห็นหน้านั่งดีๆเอาให้เห็นหน้าครับพี่กายเอวผ้าม่านข้างหลังอ่ะแดดเข้าแรงเหลือเกินรูดผ้าม่านแป๊บเร็วแอนกล้องให้เห็นหนึ่งโอเคเยี่ยมต่อไปคนที่ยังไม่ขึ้นมานะคะพัฒนันได้แล้วเกียรติยศเกียรติยศค่ะเกียรติยศได้10น้องเมื่อกี้มองกล้องค่ะเดี๋ยวครูจะได้จำได้ว่าครูต้องให้ใครนะถ้าไม่ถ่ายไว้เดี๋ยวลืมอนุพงษ์จอดนอกสุชานารีค่ะสุชานารีตรงไหนคะยกมือหน่อยสุชานารีเมื่อกี้เต็ม10ใช่ไหมคะอยู่นี่ค่ะครูเดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้สุชานารีได้อะไรคะได้10คะแนนค่ะมองกล้องค่ะมองกล้องโอเคสุชานารีได้แล้วค่ะอนุพงษ์นะคะตอนนี้ชาลิสาได้แล้วนะคะโอเคครบแล้วทีนี้การบ้านค่ะเลือกคำ5คำมาแต่งเป็นประโยคค่ะนิติกรกับแพรวลินถ้ายังอยู่นะคะนิติกรกับแพรวลินฮัลโหลแจ้งครูด้วยนะคะการบ้านนะคะเขียนโจทย์เลยจงเลือกคำ5คำมาแต่งเป็นประโยค5ประโยคเขียนเลยค่ะทุกคนเขียนกันบ้านกันบ้านนี่ส่งตอนบ่ายๆได้ตอนบ่ายใครเปิดไมค์ปิดเลยจ้ะตอนเวลาครูค
ครับเขียนในจดการบ้านเลยใช่ไหมคะเขียนในสมุดเขียนในสมุดก่อนค่ะแล้วค่อยเขียนใส่จดการบ้านเขียนโจทย์ก่อนลูกจงเลือกคำ5คำมาแต่งประโยค5ประโยคเอาเลยคำที่1จากที่เราเขียนไปเมื่อกี้ค่ะ10คำเมื่อกี้ชอบคำไหนเลือกมาเลยมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อกี้แอบดูก่อนลืมไปแล้วจระเข้นี่คุณลูกตาสมมติคุณลูกตาเลือกจระเข้มาปุ๊บเราเลือกคำที่เราชอบมาก่อนนะคะแล้วเขียนคำก่อนจระเข้สมมติคุณลูกตาเลือกจระเข้จะแต่งประโยคควรนะคะประโยคนะคะต้องมีประธานมีกริยานะคะมีกรรมแล้วก็มีส่วนขยายนะคะยกเว้นแต่ว่าถ้าประโยคไหนนะคะที่มีประธานแล้วมีกริยาแล้วแล้วเข้าใจดีแล้วก็ไม่ต้องมีกรรมมารับหรือไม่ต้องมีส่วนขยายก็ได้นะคะแต่เราโตแล้วนะคะถ้าเราสามารถแต่งประโยคได้ครบส่วนทุกส่วนนะคะมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นอย่างเช่นคำแรกครูเลือกคำว่าจระเข้มาต้องหาประธานก่อนหาประธานก่อนนะคะประธานจะเป็นใครดีจะเป็นสมคิดก็ได้เป็นผู้ชายสมคิดทำอะไรดีกับจระเข้เราหากริยามาใส่สมคิดกินผัดเผ็ดจระเข้เฮ้ยเคยกินบ้านเนื้อจระเข้สมคิดกินผัดเผ็ดจระเข้โอ้โหเป็นอาหารป่านะคะเขาก็มีขายอยู่ใครเคยกินจระเข้กล้ากินไหมกล้ากินจระเข้ไหมคะกล้าครับโอ้โหแต่ละคนบอกกล้ากินอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขียนคำก่อนแล้วก็แต่งประโยคนะคะบ้านไหนเปิดไมค์อยู่ปิดด้วยจ้ามีเสียงครับคะห้าประโยคนะคะเลือกมา5คำที่ตัวเองชอบแล้วเอามาแต่งเป็นประโยคสัปดาห์หน้าจะเริ่มให้บรรยายภาพแล้วนะคะพอเราแต่งประโยคเก่งเดี๋ยวเราจะไปบรรยายภาพกันนะคะพร้อมยังใครที่จดตรงนี้เสร็จแล้วก็จดใส่สมุดการบ้านเอาไว้นะคะพอเสร็จแล้วส่งการบ้านแอดคุณตุ๊กตาแล้วก็ส่งการบ้านได้เลยเมื่อกี้นี้มีใครยังไม่ได้กรอกคะแนนไหมมีไม่เอ่ยเดี๋ยวจะให้พักกินอาหารกลางวันแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้กรอกคะแนนนะคะแจ้งได้นะคะกิตยศเข้าเรียนไหมคะข้ามนี้กิตยศไม่มีเนาะบางคนก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วนะคะพัสกรคาบที่สองได้เข้าเรียนไหมคะพัสกรเข้าเรียนครับมีคะแนนไหมคะคาบที่สองพอดีคุณครูไม่เห็นเขาเช็คคะแนนให้อ่ะค่ะเผื่อตกหล่นณัฐราคาบที่2ได้เข้าเรียนไหมคะณัฐราคาบที่2ได้เข้าเรียนไหมคะฮัลโหลตื่นเถิดชาวไทยบางทีก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวณัฐราอยู่ไหนจ๊ะณัฐราคาบที่2ได้เข้าเรียนไหมคะชนะเชษนะคะชนะเชษหายไปนะคะชนะเชษพัฒนานตามธนเชษให้หน่อยสิลูกอยู่มองใดดิมาบอกคะแนนคุณครูด้วยกายเห็นธนเชษไหมลูกไปไหนกันหมด
เด็กๆเขียนการบ้านให้เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าคุณครูเรียกได้เท่านี้นะคะก็ลงคะแนนให้เท่านี้ก็แล้วกันนะคะการบ้านนะคะ5คํา5ประโยคนะคะตัวอย่างคือบนหน้าจอ5คํา5ประโยคและอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะสมุดคำศัพท์เล่มเล็กนะคะอย่าลืมฝึกอ่านแล้วหนังสือภาษาไทยที่ได้รับไปก็สามารถฝึกอ่านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพาทีวรรณคดีลำนำนะคะสามารถอ่านได้เลยจริงๆมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆสนุกนะคะอยู่ในหนังสือนะเด็กๆก็อ่านนะคะอ่านได้เลยเพื่อที่ตัวเองอ่านหนังสือคล่องเนี่ยมัวแต่เล่นเกมนะคะเพราะว่าเวลาสอบมันไม่มีเรื่องในเกมมาสอบนะคะเด็กๆต้องให้เวลาแบ่งเวลากับการเรียนกับการเล่นนะคะให้เหมาะสมด้วยแล้วเวลาเรียนนะคะก็ให้นั่งเรียนบอกแล้วว่าให้หาที่นั่งให้มันเหมาะเพราะเราใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 คาบนะคะหาที่นั่งให้เหมาะๆหนูจะได้ไม่เมื่อยนะคะจะดื่มน้ำจะอะไรมาเตรียมเอาไว้ให้พร้อมนะคะไม่ต้องลุกขออนุญาตบ่อยๆนะคะกติกาในการเรียนก็คือเราไม่เปิดไมค์นะคะแล้วก็ไม่เขียนหน้าจอสกรีนนะคะกติกาเรามีแบบนี้นะคะก็ปฏิบัติให้ตามกติกาด้วยอ่ะตอนนี้หมดชั่วโมงแล้วนะคะ 11:52 แล้วนะคะการบ้านเสร็จแล้วส่งในไลน์ได้เลยนะคะสำหรับ คนที่ได้คะแนนส่งแล้วครับวันนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลเดี๋ยวเก็บรางวัลไว้ให้เปิดเทอมนะคะมารับเลยส่วนน้องบอทอสี่เดี๋ยวฝากครูปวีณาให้นะคะสำหรับวันนี้หมดชั่วโมงแล้วไหนขอดูหน้าเด็กๆก่อนปันครับครับเดี๋ยววันนี้เราไปพักรับประทานอาหารกลางวันกันเลยนะคะคิดถึงกันบ้างถึงกันบ้างเปล่าตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวแล้วรอครับไปกินข้าวกลางวันนะคะพักกลางวันแล้วก็ทานข้าวให้อร่อยนะคะตอนบ่ายมีเรียนหรือเปล่าเรียนออนดีมานถ้าเรียนออนดีมานนะคะสามารถเรียนได้เลยแล้วอย่าลืมนะคะตอนนี้หนังสือออนดีมานสำหรับรอบแรกที่ลงทะเบียนเรียนนะคะมาแล้วชื่อคุณครูส่งไปในไลน์แล้วใครมีชื่อให้ผู้ปกครองมารับหนังสือได้เลยนะคะเรียนกันวันไหนครับมารับแล้วค่ะที่โรงเรียนค่ะใครมีมารับแล้วก็โอเคนะคะเรียบร้อยใครไม่มารับก็มารับได้นะคะสำหรับรอบแรกต้องเช็คชื่อตัวเองก่อนนะคะใครที่ยังไม่มีชื่ออย่าเพิ่งมานะเอาคนที่ครับเรียนวันไหนครับอะไรนะคะเรียนวันไหนครับมันมีตารางของมันอยู่แล้วค่ะสามารถเรียนได้เองเลยเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเป็นสำเร็จรูปแล้วไม่ต้องมานั่งเรียนซูมแบบนี้นะคะเรียนในโปรแกรมได้เลยโอเคพักรับประทานอาหารวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับไปค่ะไปทานข้าวแล้วนะคุณครูครับทานข้าวครับพี่ปันบ๊ายบายพี่ชายเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาเลยครับครูเขาอยู่ในเมืองเขาจะไปรับหนังสือได้ไงเนี่ยถ้าใครจะส่งเฟอร์รี่ส่งไปสนีก็ให้ปกครองแจ้งคุณครูได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ